เกิดมาไม่เคยเมาเรือเลยมีแต่เมารักแกงไม่เมาเรือคุณสลดาอะไรคะเต็มไม้เต็มมืออยากกินทุกอย่างจะไปทริปรักโลกนะคะใช่ค่ะเราจะดีไซน์ตู้แก้วเป็นทริปรักหล่อเลยใช้เห็นไหมใช้สองแก้วหล่อเดียวอ่ะบีบีฟเราต้องไปซิงเกิลยูสนะบีบีฟ no commentผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะเนี่ยคนที่สวยกว่าพี่เก่งนะคะตื่นมาโมไม่รู้ถักเทียนคิดเนี่ยก็หน้าฝนมันนะมากับฝนเลยค่ะตรงสนามบินปั๊บที่เรามาท่าเรือที่เราจะรอเรือเนี่ยไปก่อนบงนะคะแต่ว่าผมก็ตกอยู่เลยก็เลยรอแบบเชื่อกันว่าให้ใหม่ปักตะไคร้แล้วอะค่ะอายุก็เลยมาแบบเนี้ยวันนี้เราจะแบบเราเที่ยวแบบหรูหราแต่ว่าเยอะแล้วแต่วันนี้เราเที่ยวแบบอีโก้บ้างอีโก้แฟมิลี่มากับฝนจริงๆแต่ไม่ได้อกหักยืนกลางฝนได้ไหมหันไปดูคนข้างหลังหน่อยดิเล่นเอ็มวีเหรอนั่นน่ะแกเลยลงสนามบินที่ตรังนะคะนั่งรถประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะก็ไปอยู่ท่าเรือเนี่ยเพื่อจะข้ามไปที่เกาะลิบงนะคะถือเป็นการเดินทางครั้งแรกของเสียแกนะคะมาที่ตรังแล้วก็เสียสารดาก็ครั้งแรกเช่นเดียวกันค่ะเราขอรูปที่ถ่ายคลิปเดียวนะคะแล้วก็นั่งเรือแบบนี้นะคะเรือชื่อหยดน้ำเพชรค่ะหยดน้ำค้างนี่มาคอนเซ็ปต์พูดผิดตลอดเลยคอนเซ็ปต์ม่วนเก่งเนี่ยดูสิตามเมื่อแต่คลิปภูเก็ตอ่ะนี่ก็มาอีกไม่ได้ชวนนะขอมาก่อเตะก่อเตะเมียแน่นเนี่ยลืมบอกนะคะว่าเชียร์เสียแกนี้นะคะสนับสนุนโดยมือที่เดือดไว้เสียงจากเราค่ะเราจะนั่งเรือหัวโขนนะคะทงโอ้ยมิสแห่งการพูดผิดครั้งแรกในชีวิตค่ะกับเรือหัวโทงปกติเคยจะใส่บิ๊กอุ้ยแล้วคนเขาปากอาจิ๊บอาจิ๊บเดี๋ยวจะไม่เป็นภาระใครไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นครั้งแรกกับการไปลิบงนี่ไม่ใช่เรือยอนนะคะนี่เป็นการนั่งแบบอีโคคาร์ของชลดาเตรียมบิกินี่มาหรือเปล่าคะไม่ใช่เรือยอนไม่ใช่คาตามารานแต่เป็นเรือหัวโทงทงทงเกิดมาไม่เคยเมาเรือเลยมีแต่เมารักแกงไม่เมาเรือเมื่อวานเด็ดดีมากอากาศดีพอวันนี้ทีนี้ว่ะเป็นไงเก๋อะแกไปที่ไหนถ้ามันไม่ท้าทายเราไม่ทำค่ะเย้ถึงลิบงแล้วจะเบรกอะไรเนี่ยกระเป๋ามาเร็วนั่งแจ๋วที่ท้าทายไปแม่บ้านสุดๆตามไปวันนี้ลงเครื่องขึ้นเรือขึ้นฝั่งเข้าเกาะแล้วก็ต่อซาเล้งค่ะเราจะไปจุดชมที่มาเรียมเคยอยู่กันนะคะคุณพี่เป็นลูกลังอ่ะซาเล้งขึ้นไม่ไหวฮะไม่พี่เก๋นี่นะคะที่ผมมาประกันบันเทิงใช่ไหมคะมีทั้งขาขึ้นแล้วก็มีทั้งขาลงขึ้นแล้วก็ลงเอาขึ้นแล้วก็ลงเอาดีบอกความจริงคุณผู้ชมไปว่าเราเป็นคนกลัวเก๋กลัวปลามากเลยทำไมเป็นคนลื่นแต่ขอให้มันเป็นฝันชั้นดีกว่านี้นะคะที่ตรงนี้ที่จิตอาสาคุณหมอทุกคนเนี่ยมารักษามาเองนี่นะนี่อยู่ระแวกนี้เก๋อาแกขอยื่นเสนอนโยบายถึงท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเราควรจะกันพื้นที่เป็นอนุรักษ์ทางทะเลได้แล้วนะคะกันเป็นขอบเขตจำกัดจะอนุบาลสัตว์น้ำทุกอย่างเขาจะได้หนีร้อนมาพึ่งเย็นวัดมีเขตพยาธาเลยทำไมลิบงจะไม่มีเขตกั้นให้กับพยูล่ะคะใช่ไหมคะท่านนายกนายกคนไหนนายกคนไหนลูกตูขึ้นเครื่องบินลงเรือขึ้นซาเล้งลงซาเล้งขึ้นภูเขาลงภูเขาเดินขึ้นซาปีกระท่อมไม่เมาเรือไรกระท่อมไปไหนกินควรแล้วพี่ศัยภาพเก็บพยาอีก3กิโลเองเราใจคออ่ะไหนก็ได้ละเราจะให้พี่ชัดค่ะค่ะถ้าเกิดมาก่อนลิบงเนี่ยเห็นลูกกลมๆแบบนี้ห้ามเข้ามาในเขตนะคะเพราะว่าจะเป็นเขตของเขาตั้งใจกันไว้ให้แบบรักษาเขตทุ่งหญ้าหญ้าทะเลอ่ะให้มาเรียมอ่ะหรือว่าเผ่าพันธุ์ของเพื่อนพยูนเขาว่ากินเดี๋ยวเราจะขอระดมทุนซื้อทุ่นนี้นะคะให้กับเนี่ยค่ะกรมทรัพยากรเก็บอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตราดเยอะไหมคะ400ไม่ต้องระดม
ไปซื้อเลยซื้อให้เออเอาทุน40ไปซื้อเลย2ทุนมากไม่ต้องหาเราลงทุนเนาะแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวโมนิธิเดอะวอยซ์สินจากเราสะสมเองคุณเย้ครับกระดมทุนนึกว่า2ล้าน20,000ไม่เป็นไรฮัลโหลไม่มีจ้าเสียเลยทุนให้ปะพยูนอ่ะดูสิคะเก๋แกอยากให้ดูก่อนคนคิดว่าทะเลใหญ่มากที่ก็อยากอะไรก็ได้เขาซัดมาขึ้นฝากเกาะดูวิดีโอต้นคริสต์มาสถุงพลาสติกมันติดเต็มเลยนะแถวนี้แม่เลี้ยงก็จะมาว่ายน้ำอยู่นะคะคือเขาเป็นแบบว่าสัตว์ที่หมกขึ้นน้ำอ่ะต้องหนีมันด้วยอ่ะขึ้นมากับน้ำใช่ไหมคะใช่ดูดิใครจะเชื่อนี่เห็นบ้าย่อยแล้วก็เหลือแค่นี้คือมันย่อยไม่หมดอ่ะเที่ยวนี้ปงแล้วทีนี้ก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะที่อยู่หลักของไทยเมืองไทยเลยนะดูดิมันปล่อยเหลือแค่นี้เองอ่ะไม่ดิบอกมาแล้วขยะเนี่ยมันมาทั่วโลกนะคะทุกคนเคยได้กันดูดีนี่มาไกลจากขวดน้ำมาจากมาเลเซียมาเลเซียนี่น้ำจากนั้นไม่ใช่ของแค่กรุงเทพนี่เริ่มนะคะนี่แหละค่ะการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ของเกศนะคะประหยัดแอร์ไม่ใช้น้ำเยอะไม่ใช้ไฟพัดลมและนี่ค่ะทำงานหนักต้องนอนสบายค่ะวิลล่ามิตรามหาสมุทรนะของพี่โรสของเรานั่นเองขอบคุณมากๆเลยดูสิน่ารักมากเลยอ่ะตื่นเช้ามานะคะเด็กก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นใสสาว้าวใสใสนะคะเราก็จะไปเก็บขยะตามชายฝั่งนะคะแล้วก็จะไปดูแนวปะการังด้วยนี่ระเบียงนะดูห้องน้ำสิพี่โรสชอบไปแคร์เหรอเขามีสองสาขานะที่เชียงใหม่ก็มีนะเชียงใหม่ก็ชื่อวิลล่ามหาดาษคือห้องน้ำเป็นแขกมากถ้าว่ายน้ำทะเลเหนื่อยแล้วเนี่ยก็มาว่ายน้ำอ่างกับพี่นะจ๊ะจริงจ้าจริงจริงจริงที่พักเนี่ยที่มิตรามหาสมุทรเนี่ยฝนตกหนักมากเลยใช่ไหมคะแล้วน้ำทะเลอ่ะก็ขึ้นมาจำได้ไหมเรือหัวโทงเมื่อกี้ค่ะน้ำขึ้นมาถึงเกือบจะถึงหน้าโรงแรมหรือวิลล่าของเก๋เลยนะคะแต่ตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะคือระหว่างตรงนี้มันจะมีเกาะเล็กๆนะคะภาษากลางเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะวางภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกเกาะเหลาสาซึ่งน้ำจะลดเนี่ยถึงขั้นเดินข้ามไปเกาะเดินข้ามทะเลได้เลยอ่ะที่นี่คนในแล้วนู่นชาวบ้านเขาเดินกันดิเขาเรียกชาวบ้านมาเดินกันใหญ่เลยเก๋อะแกค่ะเที่ยวอีโก้เก๋ก็จะไปเดินกับเขาบ้างใสๆไม่มีเรือเดินเองนะคะไปจ้ะรองเท้าอะไรอ่ะรองเท้าโอ้ยกุชชี่แกงกุชชี่เบลเหรอเนี่ยคนเหยียบทะเลของจริงอ่ะทะเลเปิดแปงแปงแปงเคยเห็นแต่ทะเลแหวกอันนี้แหวกใหญ่มากเก๋แกมาทั้งทีนะคะนี่ดูสิใครอยากกินขี้มือพี่เก๋บ้างคะเฮ้ยมันอยู่จมไปเลยล่ะมันจะมันลอยเวลามันสุกเคยเรือบ้านแม่เรือนเนี้ยทำไมเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะแขกรับเชิญอ่ะแต่งตัวแย่งซีพิธีกรไปเปล่าสวยไปไหนเนี่ยอยากกินปลาตั้งโขที่ลิบงต้องตื่นเช้า7โมงแบบนี้นะคะแล้วขายถึงกี่โมงคะ2ชั่วโมงก็หมดแล้ว9โมงก็ปิดค่ะป้าขายกลัวรวยหรอชอบบังจังเลยอ่ะกลัวเหมือนตากล้องเลยอ่ะไม่มีใครอยากถ่ายรูปเลยหรอพี่คะขอถ่ายรูปค่ะเฮ้ยเราดังมากเลยอะที่ลิบงชอบอะเขาขอถ่ายรูปไปเขาไม่รู้เราชื่ออะไรเลยอะดูหยองเราจะเอาทุนมาให้นะไม่ต้องห่วงนะขึ้นเครื่องบินลงรถขึ้นเรือนั่งรถกระบะมาซาเล้งเก๋อาแกก็จัดให้เรือหัวทองไม่ใช่เรือหัวโขนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อาแกที่ชลดา Channel นะคะ